นของเราในครั้งนี้นะคะมาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้มานานแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าจะเรียกกันอย่างเป็นทางการเนี่ยเรียกกันว่าเป็นพุทธมณฑลสุพรรณบุรีค่ะใช้คำว่าน่าจะเป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางแบบพุทธศาสนาด้วยที่ที่2ของเราสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีดูแล้วเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางสวนอังกฤษนี่ไง Alive ชื่อร้านยักษ์ใหญ่เลยนี่เข้ามาในนี้นะเราจะเห็นแบบต้นไม้เยอะแยะเลยค่ะมารีกิมาก็มีฝอยทองปะอยู่ข้างบนดีนะตรงนี้ค่ะจากอู่ทองนะคะเรามากันที่อำเภอศรีประจันตำบลวังยางนะจ๊ะเราอยู่กันที่สมหวังแอดวังยางเป็นเรื่องราวของเฮลจริงๆกำลังจะไปดำเฮลกันนาราดีแต่นไปค่ะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมแหละการมีต้มบ้างเราก็ต้มบ้างมาตลอดไม่เคยเราไม่เคยเฮลเลยเราต้มบ้างที่วังยางตลอดเลยจ้าจ้าคุณพระตื่นของเราในครั้งนี้นะคะมาจังหวัดสุพรรณบุรีไม่ได้มานานแล้วเนาะตรงนี้เนี่ยถ้าจะเรียกกันอย่างเป็นทางการเนี่ยเรียกกันว่าเป็นพุทธมณฑลสุพรรณบุรีค่ะใช้คำว่าน่าจะเป็นจุดเช็คอินท่องเที่ยวใหม่แล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางแบบพุทธศาสนาด้วยตรงนี้ด้านหลังเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยนะคะที่แกะสลักบนหินผาเราเรียกว่าพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิอันนี้คือชื่อที่แบบเป็นทางการนะคะแต่ว่าอย่างชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าแบบหลวงพ่ออู่ทองเพราะว่าตรงนี้เนี่ยคืออำเภออู่ทองอู่ทองเนี่ยคือเป็นอำเภอที่เหมือนกับเป็นเมืองโบราณอยู่แล้วมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมายที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีตรงนี้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเขาทำเทียมคือภูเขาทั้งลูกเลยนะอำเภออู่ทองเนี่ยเขาจะได้แบบสัมปทานในเรื่องของการทำโรงโม่หินทำหินก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นเหมืองล้างเหมืองล้างเลยคือนานมากแล้วค่ะแล้วก็เป็นเหมืองที่สำหรับแบบทำเหมืองหินก็เอาหินมาทำถนนทำอะไรแบบนั้นแล้วก็เขาก็ร้างในปี2534ตั้งแต่ตอนนั้นคือทิ้งล้างเลยเจ้าวาดวัดป่าเรไรก็รู้สึกว่าหน้าผาหินที่เห็นแบบนี้คือเดิมก็เป็นแบบนี้นะคะคือเป็นอย่างนี้แหละแล้วถูกทิ้งร้างเราน่าจะทำอะไรดีเพราะว่าเมืองอู่ทองก็เป็นเหมือนแบบเมืองโบราณประเทศไทยเองเนี่ยก็เป็นเมืองพุทธแต่เราก็ยังไม่มีพระที่แกะสลักที่หน้าผาหินแบบใหญ่ๆให้เราได้สักการะเลยก็เลยทำเรื่องอย่างถูกต้องทุกอย่างทั้งทางศาสนาทุกอย่างอะนะคะแล้วเราก็เลยมาแกะสลักองค์พระที่เห็นใช้คำว่าหลวงพ่ออู่ทององค์พระปางมารวิชัยเนี่ยที่แกะสลักบนหน้าผาหินเนี่ยใหญ่ที่สุดในอาเซียนแล้วในอนาคตเราจะมี5องค์1ในองค์นั้นเนี่ยก็คือจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยหมายถึงเป็นพระที่แกะสลักบนหน้าผาหินลองนึกถึงในอนาคตนะคะว่าจะมีแบบ5องค์คืออลังการมากเลยนะคะคือต้องบอกว่าเราตกเคยไปศรีลังกามาแล้วเคยเห็นหน้าผาหินแบบนี้เลยแล้วก็แกะสลักพระบนหน้าผาแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าเราที่นี่ต้องบอกว่าธรรมชาติของความเป็นเหมืองร้างอะเนาะก็จะเห็นทัศนียภาพแบบนี้สวยงามมากนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบบ่อปลาล่ะใครที่มาอยากจะมาทำบุญให้อาหารปลาก็สามารถทำได้แผนที่ชมพูทวีปแสดงพุทธสถานสำคัญสมัยพุทธกาลค่ะบริเวณเขาทำเทียมเนี่ยที่มีวัดเขาทำเทียมมีการสันนิษฐานว่าเราน่าจะมีวัดไทยวัดแรกเมื่อแบบพ.ศ.300เลยเพราะว่าที่ไปเจอก้อนหินขัดมันเลยนะคะแล้วก็มีการแกะสลักเป็นภาษาสันสกฤตว่าแบบปุษยคีรีซึ่งปุษยคีรีเนี่ยมันเป็นชื่อของวัดใหญ่มากในสมัยแบบพุทธกาลนะคะจริงๆแล้วตอนนี้คือหินก้อนนั้นที่แกะสลักเนี่ยก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองนะคะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองคือยังอยู่แล้วก็จะมีเป็นหินจำลองอยู่ที่วัดเขาทำเทียมนั่นแหละแต่ว่าถ้าใครอยากจะเห็นเป็นก้อนหินจริงๆเนี่ยก็ไปที่พิพิธภัณฑ์อู่ทองด้วยพื้นที่นี้ก็เหมือนเป็นพื้นที่ที่แบบศักดิ์สิทธิ์เนาะก็เลยทำให้มีแผนที่ชมพูทวีปตรงนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าตัวโยเอาเองว่าคือเราเจอหินก้อนหินขันมันตรงนั้นแล้วก็ปุษยคีรีเหมือนเป็นชื่อวัดในสมัยพุทธกาลแล้วก็เลยทำให้มีแบบแผนที่ชมพูทวีปในสมัยพุทธกาลประมาณแบบนั้นด้านในมีถ้ำที่เป็นช่างชาวจีนเนี่ยมาเจาะถ้ำเลยหูใหญ่มากใหญ่จริงเราเข้ามาในอุโมงค์ยักษ์ใหญ่นี้ค่ะทางขวานะคะที่มีผ้าคลุมอยู่ด้านหลังเนี่ยจะมีการแกะสลักพระกำลังแกะสลักอยู่นะคะซึ่งจะมี5ปางละก็จะมีหลายๆปางให้เราได้มาสักการะกันทั้งหมดก็คือ5ปางอยู่ด้านหลังผ้านี้คือจริงๆตอนที่เรามาถ่ายทำเนี่ยก็กำลังแกะสลักอยู่เลยทีนี้เราก็
ขออนุญาตพี่ช่างเขาให้หยุดแป๊บนึงเพราะว่าเสียงแกะสลักก็จะแบบดังเข้ามาในกล้องอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูโดยรวมตอนนี้ถ้าเรามากันมาตามรอยเราได้กราบไหว้สักการะนี่ก็จะมีพระพุทธรูปฝั่งนี้มาฝั่งนี้ก่อนจะมีพระแม่ธรณีฝั่งนี้ค่ะฐานตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทพระพุทธบาทจำลองอันนี้จะเป็นคำอธิษฐานหลวงพ่อปุษยคีรีนี่ไงคือตอนแรกที่เห็นครั้งแรกไม่เชื่อเลยว่าที่นี่คืออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีคือเหมือนอยู่ที่ศรีลังกาจริงๆค่ะพอเห็นแล้วก็รู้สึกโหเห็นถึงความยิ่งใหญ่ค่ะแล้วก็ชอบมากๆเลยที่2ของเราสำหรับจังหวัดสุพรรณบุรีดูแล้วเหมือนแบบอยู่ท่ามกลางสวนอังกฤษที่นี่คือ Alive Cafe and Gallery นะอยู่ติดกับ Tree of Us Tree of Us อยู่ด้านหน้าติดกันเลยเป็นญาติกันด้วยคือ Tree of Us เนี่ยเขาขายแบบอาหารจริงจังแต่ว่าที่นี่จะเป็นแบบเครื่องดื่มขนมแล้วก็มุมถ่ายรูปนี่นี่ไง Aliveชื่อร้านยักษ์ใหญ่เลยนี่เข้ามานี่นะเราจะเห็นแบบต้นไม้เยอะๆเลยค่ะคือเราได้สไตล์แบบเป็นอังกฤษแบบผู้ดีอังกฤษเลยแต่ก็มีความเท่อยู่ในนี้ด้วยสิ่งต่างๆมีความวินเทจอยู่น่ารักมากเลยนะคะหลายๆมุมคือสวยมากเลยลองดูสิอันนี้อยู่ในส่วนที่เป็นอินดอร์ภายในเนี่ยมีรายละเอียดอยู่พอสมควรเลยคือแบบข้างบนก็มีต้นไม้ดูสิแบบของตกแต่งมีความแบบเป็นแบบสไตล์แบบอังกฤษแล้วก็มีความเท่ๆอยู่ในตัวแล้วก็มีต้นไม้ด้วยน่ารักค่ะชอบมากเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวออกไปดูโซนด้านนอกกันว่าเอาท์ดอร์เราอยู่กับสวนแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในว่าแบบเอ้ยเมนูสั่งอะไรดีนู่นนี่นั่นค่ะปะตรงเก้าอี้สีแดงนั่งไปก็จะเห็นบ้านของคุณบาสนะเจ้าของน่ารักนี่ก็เป็นอีกโซนนึงด้านข้างนะคะต้นไม้เยอะมากเลยอ่ะใครที่แบบรักความกรีนกรีนนะโหนี่อย่างเราอันนี้แฮปปี้เลยนี่ไงคุณบาสสวัสดีค่ะนี่เจ้าของไงคอเดียวกันเลยชอบต้นไม้เหมือนกันอันนี้บังหน้าชอบต้นไม้เหมือนกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะร้านน่ารักมากเลยค่ะครับเมื่อกี้เซอร์เวย์ดูทั่วๆแล้วนะคะถ่ายรูปไปหลายจุดมากเลยยินดีครับทีนี้เดี๋ยวเมนูต่างๆนี่จริงๆก็มีแนะนำอยู่แล้วใช่ไหมคะ1 2 3มาดิกิมาชื่อเก๋มากเลยแล้วก็อ่านคร่าวๆคืออย่างที่บอกทองหยอดฝอยทองอย่างงี้ใช่มั้ยคะอันนี้ก็เก๋เนาะไลท์เอาใช่มั้ยคะแล้วก็มีเป็นไลท์โฟมแทลก็จะมีแบบซิกเนเจอร์อลีฟที่นี่ใช่ครับแต่ว่าวันนี้ก็เราไม่รู้เพราะว่าเมนูน่าจะมีเยอะอยู่ใช่ไหมคะปกติพอสมควรครับคุณมาจัดเลยดีกว่าพยายามครีเอทที่มันสร้างสรรค์ให้มันใครนี่ถ้าไปคาเฟ่ที่ไหนก็เจอแบบนี้ค่ะที่นี่เราอยากไปทานแบบนี้นี่คือเราตกไม่ได้มาสุพรรณบุรีสักพักนึงแล้วเหมือนกันค่ะพอเรามาเราก็เห็นความสุขของต้นไม้แล้วเราก็มีความสุขไปด้วยไม่ได้พูดเปินเกินไปเนาะประมาณนึงประมาณนึงได้อยู่ครับได้อยู่ใช่ไหมคะทุกอย่างมันกระฟองอยู่แล้วต้นไม้มันก็จะเขียวใช่มันเขียวสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรื่องเมนูให้คุณบัสลองจัดมาแล้วกันค่ะว่าแบบควรจะทานอะไรดีขนมควรจะอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้ามาที่นี่นะครับสิ่งที่ผมโฟกัสสิ่งแรกก็คือน่าจะเป็นตัวกาแฟมากกว่ากาแฟเราใช่ครับที่เราอยากนำเสนอเป็นกาแฟเชียงใหม่ใช่ครับก็พยายามใช้วัตถุดิบที่มาจากประเทศไทยที่มาจากเกษตรกรไทยนี่เราอุดหนุนนี่จะบอกนี้นะหลังๆเนี่ยเราตัวเองเนี่ยมีโอกาสได้เจอผู้ประกอบการหลายคนเลยจริงๆแล้วอาจจะชอบในวิสัยทัศน์ของเขาด้วยคือสนับสนุนของพื้นที่ในชุมชนหรือไม่ก็แบบในไทยอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าน่ารักมีรายได้ครับนี่แหละจะได้ไม่ไปทำธุรกิจที่มันใช่เพราะในวงการกาแฟคนก็จะรู้ดีว่าจริงๆแล้วกาแฟไทยเราเนี่ยโด่งดังมากนะวันนี้จริงเราส่งให้กับแบรนด์ดังๆนะเราใช้คำนี้ดีกว่าแบรนด์ดังๆระดับโลกด้วยนะใช่ไหมคะเมกะเวฟก็เลยร่วมสนับสนุนนะคะก็นำเสนอเรื่องราวดีๆที่แบบว่าถ้าเนี่ยคุณมาอุดหนุนแล้วก็ชอบมากแล้วเจ้าของเมกาแฟเขาก็มีงานมีอะไรนู่นนี่นั่นเราก็จะทำให้คนรุ่นใหม่มีที่ก็อยู่ในพื้นที่ไม่ต้องเข้าเมืองมาทำอะไรเนาะปลูกกาแฟปลูกผักทำอะไรในพื้นที่นั้นต่อมาเป็นอะไรน่ารักน่ารักนะคะก็คุ้มค่าตื่นก็สนับสนุนเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวจะขอไปหาทำเลที่นั่งนะคะแล้วชิมแล้วกาแฟรายการต้องรออยู่เพราะทุกคนอยากจะรอเรากินไม่รู้ทำไมชอบเห็นเรากิน
โอเคขอบคุณคุณบัสมากนะคะขอบคุณที่มีไอเดียดีๆหมายถึงในร้านด้วยแล้วก็ในเรื่องของชุมชนด้วยน่ารักมากๆเลยเย้เรื่องของการชิมรีบกินรีบถ่ายเลยเพราะว่าคือมันจะละลายอะนะแต่ละเมนูนะคะอันนี้จะเป็นมัทฉะโทสต์เขาใช้ชื่อเมนูว่ามัทฉะโทสต์ช็อกบอลเพราะว่าก็จะมีเป็นไอศกรีมช็อกโกแลตอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราชิมแบบผ่านรอบนึงอะนะว่าจะเป็นยังไงกับโทสต์ที่เป็นมัทฉะอร่อยค่ะเรามีเครื่องดื่มอันนี้คือไลท์อัลคือกาแฟดำกับน้ำส้มเลยแล้วก็เชคเหมือนเราทานน้ำส้มคั้นให้ฤทธิ์แบบมีคาเฟอีนแบบมีกาแฟหอมกาแฟด้วยเมนูนี้ชอบมากเลยค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นเรดฟรุตก็คือเป็นชาที่จะเป็นผลไม้ต่างๆนะคะขอชิมนะเพลินกันเลยทีเดียวเชียวเป็นแบบชาผลไม้นี่แหละค่ะแต่ก็ไม่ได้มีความหวานแบบพุ่งเลยนะเป็นแบบหวานอ่อนๆเหมือนชาเรากินชาร้อนใช้คำนี้ดีกว่าเหมือนเราทานชาร้อนเลยแต่ว่ามันเย็นแล้วก็มีความหอมของผลไม้มากันที่อันนี้ใครที่ได้ดูแบบพวกแบบหนังพีเรียดละครหรืออะไรพวกนี้ค่ะมารีกิมาจริงๆชื่อเมนูนี้ถ้าใครได้ดูเราจะรู้ว่าจริงๆต้นกำเนิดของท่องหยิบท่องหยอดฝอยทองอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นคนคิดเนี่ยก็จะเป็นแบบชาวโปรตุเกสนะเราก็เลยได้ความหวานแบบเหมือนมีความขนมไทยอยู่แล้วก็มีฝอยทองปะอยู่ข้างบนข้างล่างก็เป็นนมนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนดีนะอ๋อดีเลยค่ะอันนี้ทำสดนะถ้าใครมาสั่งนะคะจะเป็นวัฟเฟิลสตรอเบอรี่นะนี่ร้อนๆเลยนี่ผลไม้กันไปดูสุขภาพดีกันเลยทีเดียวเชียวนี้จะมีความแบบโยเกิร์ตเปรี้ยวๆโยเกิร์ตด้านบนนะคะวัฟเฟิลนี้จะเป็นรสประมาณแบบนั้นอันนี้จะเป็นบลูเบอร์รี่ชีสพายนะคะนี่ยงตัวอ่ะสำหรับเมนูต่างๆนะคะที่นี่เขามีหลากหลายแล้วก็คุณบัตเจ้าของเนี่ยเขาชอบในเรื่องของกาแฟต้นไม้เพราะฉะนั้นถ้าใครเข้ามาพี่บัตเขาอยู่ที่ในร้านอยู่แล้วก็เข้ามาพูดคุยหาความรู้คุยกันสนุกสนานได้จันทร์ถึงศุกร์นะคะก็เปิด8โมงเช้าถึง6โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิด9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเห็นไหมเนี่ยเที่ยววันธรรมดานะวันนี้ต้องตกมาถ่ายทำเป็นวันธรรมดาคนน้อยมากเลยค่ะถ้าใครมีเวลาก็ลองหาเวลาลงมาที่วันธรรมดาแบบนี้ถ่ายรูปได้ทุกมุมชิวๆที่นี่มุมถ่ายรูปเยอะๆมากเหมือนตอนที่เราเปิดรายการมาเข้ามาที่นี่นะคะอ่ะการันตีเมนูเขาดีเลยเมคเวฟคุ้มค่าตื่นค่ะนี่ศรีลังกาอังกฤษปุ๊บเราก็จะเข้าถึงแก่นความเป็นจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่พอสมควรคือความเป็นไทยๆเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายมันจะมีเรื่องราวของนาแต่ว่าจะเป็นนาอะไรในแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวต้องติดตามตรงนี้ค่ะจากอู่ทองนะคะเรามากันที่อำเภอศรีประจันตำบลวังยางนะจ๊ะจากตรงนี้เนี่ยก็สักประมาณ10โลก็จะเข้าอำเภอเมืองสุพรรณบุรีแล้วเราอยู่กันที่สมหวังแอดวังยางเป็นเรื่องราวของแห้วจริงๆคือเป็นนาแห้วคือโนโตะรู้จักแห้วแล้วก็กินน่ะนะเราก็ชอบล่ะค่ะแต่ว่าเราก็ใครจะรู้บ้างว่าเป็นนาแห้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เก่งค่ะพี่เก่งพี่บนค่ะพี่บนกับพี่เก่งปกติพูดเหน่อกันไหมคะเหน่อใช่ไหมเพราะสุพรรณต้องพูดเหน่อเนาะต้องอย่างนี้ค่ะต้องอย่างเงี้ยนิดนึงต้องมีนิดนึงต้องเหน่อใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคือตามหลักถ้ามาเที่ยวตามโปรแกรมเนี่ยเราต้องไปเก็บแห้วก่อนใช่ค่ะแล้วถึงค่อยมาชิมต่างๆลองมาแปรรูปแห้วที่เราเก็บได้นะคะมาแปรรูปแต่ว่าอันนี้ขอกินก่อนเลยอ่ะได้เพราะว่าเราอยากจะรู้รสแห้วของเรานั้นมันเป็นยังไงนี่ทับทิมกรอบเนี่ยบางคนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่อาจจะเข้าใจว่ามันเป็นทับทิมใช่ไหมคะแต่จริงๆเราข้างในอย่างมันเป็นแห้วเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์มันมองแล้วเหมือนทับทิมใช่ค่ะเหมือนทับทิมอัญมณีในน้ำเชื่อมอัญมณีในน้ำเชื่อมนี่ยกระดับนิดนึงยกระดับขึ้นมาทับทิมกรอบเนี่ยเป็น1ใน50อาหารหวานของโลกที่ CNN ประกาศแล้วนี่ทับทิมกรอบเป็น1ในมี2อย่างเหรอคะข้าวเหนียวมะม่วงกับทับทิมกรอบแล้วเราคือ1ใน50ใช่มันจะไม่เหมือนกับที่เรากินตามตลาดนะมันไม่เหมือนมันฟินอร่อยมากเลยอ่ะมันหวานหอมกรอบจริง
เดี๋ยวจะให้ลองทำเริ่มจากทำเลยไหมเอามาคลุกกับแป้งคือเอาไปแช่ในน้ำหวานมาแต่คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีวิธีขั้นตอนการทำโดยใช้สีธรรมชาติบ้างอันนี้ไปใส่หม้อได้ใส่หม้อได้1 2 3โป๊ะนี่โอเคถ้าลอยก็คือว่าสุกใช่ไหมคะระหว่างที่เรารอทับทิมกรอบลอยตัวขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็หันมาฝั่งนี้ก็จะเจอแปรรูปเป็นข้าวเกี๊ยบแห้วค่ะกรอบกรุบเลยนี่นี่อันนี้เป็นแบบทองม้วนอ่อนนะคะข้างในเป็นมะพร้าวเหรอคะมีมะพร้าวแล้วมีมะพร้าวใช่ไหมคะกรุบกรุบเลยอ่ะเนี่ยค่ะอร่อยอร่อยนี่ร้อนนะนี่น้ำชงลมตุ้งกี้นี่ต้องฝีมือหนูนะมันเย็นแล้วค่ะนี่ร้อนเป็นไงรสชาติคนเมืองอร่อยใช่ไหมคะนี่เห็นไหมสมหวังนะครับแพ้วนี่ก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งว่าอ่ะถ่ายรูปนะเรามาถึงที่นี่แล้วน่ารักเนาะอย่างที่เราได้ทราบข้อมูลนะคะคือมันเป็นพื้นที่นาแล้วก็จะสลับปลูกกับข้าวที่เห็นเขียวๆนี่ก็จะเป็นนาข้าวที่เห็นออกเหลืองๆแดงๆตรงนั้นก็จะเป็นนาแห้งล่ะนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะนั่งรถอีแตนเข้าไปกันทีนี้เนี่ยข้างหน้าจะมีสะพานชนะใจโหสวยมากเลยดูสิดูสิสะพานชนะใจสวยมากเลยมาดูสิอากาศดีมากกิจกรรมแหละถ้าใครอยากจะมาเก็บแห้วแบบเราเนี่ยก็คือมาตามรอก็จะได้แบบนี้เลยแหละบอกว่าแห้วเนี่ยอายุจะอยู่ช่วงแบบประมาณ6เดือนถึง8เดือนถ้าไม่เก็บก็ทิ้งไว้ได้1ปีก็คือแช่น้ำเอาไว้ได้เพราะนั้นแห้วชุดนี้จะเป็นแห้วที่ปลูกประมาณมกราค่ะก็จะมาเก็บช่วงนี้พอดีซึ่งตอนนี้รายการออนแอร์มันก็กำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วดูอากาศที่ท้องฟ้าแบบเปิดชิวนั่งรถอีแตนโอ้นี่อันนี้นาเผือกอ๋อนี่นาเผือกหน้าตาเป็นงี้หรอแล้วของเราก็เป็นไร่อินทรีย์ด้วยนะคะก็คือว่าปลอดสารพิษล่ะแล้วฝั่งนี้ก็เป็นนาข้าวนี่หัวข้าวกำลังออกรวงเลยตื่นเต้นโอ้สวยมากอากาศดีแล้วนี่นาแห้วนี่ไงเรามีนาแห้วมีนาเผือกนาข้าวป้ายอยป้ายอยป้ายอยกับหนูน็อตนะคะจ้านี่หนูใส่แล้วถุงมือมาไปเราลงมาแก๊งงมแห้วมาแล้วเรายกส้นขึ้นก่อนเพื่อก้าวค่ะมันลงไปลึกเหมือนกันเนาะอันนี้ยังไม่ลึกเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ลึกเหรอคะจะยันประมาณนี้อันนี้เราได้น้องใหม่มางมแห้ววันนี้แดดล่มลมตกเลยวิธีการงมแห้วจ้ะเราเอาเท้าข้าค้างที่เราถนัดเหยียบดินให้เป็นก้อนแบบนี้ให้เป็นก้อนก่อนแล้วเราก็จะใช้มือตรงนี้ลงไปควักขึ้นมาควักแล้วก็แบบนี้ดึงเข้ามา5ตัวเราอ้าวแม่กับลูกช่วยกันทำมาให้กินเร็วศอกซับอ้าวโคตรหนักเลยหนักมากแล้วหนูยังไงอ่ะตรงนี้เลยเราก็จะเก็บหัวแห้วอันนี้เต็มนี่ก็ได้ตังเป็นร้อยแล้วจ้ะอันนี้คือหัวแห้วหัวแห้วนี่หนูได้นี้ใช่หัวแห้วมั้ยใช่แล้วหนูต้องล้างโชว์ต้นหนึ่งต้นหนึ่งกับสองหัวต้นหนึ่งกับสองหัวเก็บ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 หัวก่อนเอาเก็บหัวก่อนเก็บหัวคือจริงๆเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือเราได้มาเรียนรู้ในวิถีชุมชนชาวบ้านแล้วก็อย่างที่บอกคือแห้วเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากมันไม่ได้แค่ว่าเราได้เก็บแห้วได้ลูก2ลูกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราได้เรียนรู้วิธีอะไรอย่างนี้ซึ่งมันไม่ได้หากันได้ง่ายๆนะคะมันมีเสน่ห์มากๆในการเที่ยวในแบบวิถีชุมชนแบบนี้หนูรู้สึกแบบมีความสุขมากๆหัวใจแบบเต็ม100
พองฟูมากๆเลยแล้วก็พูดตรงๆว่าจริงๆเราไม่ว่าจะอาชีพไหนไม่มีอาชีพไหนที่สบายหรอกค่ะแต่ที่สำคัญคืออันเนี้ยมันอย่างลากลึกมาในพื้นที่ของเราเราก็อยากจะอนุรักษ์แล้วก็รักษาไว้แม่บอกว่าเก็บดีๆเนี่ยคนที่เก็บเก่งๆวันนึงก็ได้กันเป็นพันบาทนะอย่าบอกคนเด็กรุ่นล่างว่าอย่ารังเกียจดินรังเกียจคนมันเป็นทินที่ทำมาหากินของปู่ย่าตายายมาตลอดการมีต้มว่างเราก็ต้มว่างมาตลอดไม่เคยเราไม่เคยแห้วเลยเราต้มว่างที่วังยางตลอดเลยก้าจ้าฝากเอาไว้กับอีกหนึ่งเส้นทางคุ้มค่าตื่นของเราที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่มากี่ครั้งเราก็ยังไม่เบื่อวันนี้ต้องขอขอบคุณพีทีทีออโต้ฟอร์สมิชลินสิงคโปอร์เรชั่น 108trip.com ค่ะคืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมที่จะตื่นมาแล้วก็ทำหนึ่งวันให้คุ้มค่าตื่น